ไหนดูซิฟาร์มทองที่เราทำมาตั้งนาน AFK สักหนึ่งแล้วจะได้ผลผลิตสักเท่าไหร่กันน่าจะเต็มกล่องหรือเปล่านะอู้หล่นมาเต็มเลยเอ้ยโอเคทุกคนสวัสดีชมนะทุกคนการเองวันนี้นะคะเราไปเล่นไมค์คาร์ชีวิตรอด 1.20.1 กันต่อนี่ 1.21.1 กันต่อนั่นเองก็คือใช่ฮะคือฟาร์มผมเนื่องจากว่าผมรู้สึกเซ็งกับฟาร์มทองตัวเองเนาะที่แบบทำประมาณนี้แต่ว่าผลผลิตได้แค่นิดเดียวคือแบบผมรู้สึกว่าฟาร์มทองเวอร์ชันเก่าๆผมยังสามารถทำให้มันผลิตได้เยอะกว่านี้อีกมันก็น่าจะเป็นเพราะแมกมาบล็อกชั้นที่แมกมาบล็อกที่มันน้อยเกินไปนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วนะคะผมทนไม่ไหวอีกต่อไปทุกคนผมจะขยายฟาร์มอันนี้เองซึ่งแน่นอนถ้าขยายฟาร์มนี้ต้องใช้แมกมาบล็อกใช่ไหมแต่แบบเฮ้ยคือแมกมาบล็อกวิธีหานะคะก็คือเราต้องไปขุดตามเนเธอร์แต่มันก็มีวิธีนึงนะคะก็คือเราเอาแมกมาครีมคราฟกัน4อันนั่นเองแล้วถามว่าเรามีแมกมาครีมไหมโอ้มีฟาร์มอยู่ฮะนี่เลยโอเคเพราะงั้นก็นั่นแหละฮะอันนี้ก็ถือว่าเกลื่อนไปแล้วเนาะก็ตามปกคลิปฮะวันนี้นะคะเราจะมาทำฟาร์มแมกมากันแมกมาคิวสลามนั่นเองก็คือแมกมาคิวนั่นแหละคือจริงๆก็อยากจะทำมานานแล้วล่ะแต่แบบก็ไม่มีโอกาสได้ทำสักทีเพราะว่าฟาร์มอื่นคิวอื่นอะไรแทรกทุกทีโอเคซึ่งฟาร์มอันนี้ถามว่ายากไหมบอกเลยว่าโคตรง่ายทุกคนนะเป็นฟาร์มที่ง่ายมากดีไซน์อะไรก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากค่ะก่อนอื่นเลยระวังรากฐานฟาร์มเราเลยฮะซึ่งก็คือว่าอันนี้ก็เป็นตรงนี้มาเป็นไบโอมหินบาซอลนะทุกคนให้มาบนหลังคาเดเทอร์แล้วหายไบโอมหินบาซอลอย่างนี้นะฮะโอเคเอาละผมจะให้ฟาร์มมันอยู่แถวนี้เลยแล้วผมจะทำให้มันสูงสุดประมาณนี้ไหมฮอปเปอร์ผมหมดพอดีด้วยฮะฮอปเปอร์ผมหมดพอดีด้วยไม่ใช่อะไรหรอกโอเคพื้นก็น่าจะประมาณนี้ปะแล้วเราก็คือจะวางโคลนบนนี้ฮะก็เจ้าเก่าเจ้าเดิมเราฮะบล็อกคู่บุญของฟาร์มมอนเตอร์หลายๆฟาร์มนะตอนนี้แล้วถามว่าทำไมต้องใช้โคลนคือแมกมาสลามนะคะมันเป็นมอนที่แบบเลือกมากนิดนึงมันเป็นสลามไฟใช่ปะมันทนไฟมันไม่สามารถโดนไฟเผาหรืออะไรได้แล้วถ้าเกิดเราใช้รางรถไฟก็ไม่ไหวอีกเพราะว่าถ้ารางรถไฟคือได้หูแตกกันพอดีแน่เพราะฉะนั้นก็คือวิธีที่ดีสุดตอนนี้ก็คือใช้วิทโรฆ่ามันเองนะทุกคนโอเคซึ่งผมคิดว่าในพื้นที่ตรงนี้มันน่าจะกว้างพอแล้วล่ะอือหือ1 2 3บล็อกที่4ฮะผมต้องการสลับน้ำมันก็ซื้อมาอย่างก็ซื้อมาเนี่ยมานี่เนี่ยแก้ถุงมั่วแต่หมดก่อนน่ะโอเคโอเคผมเราไปว่าเอาไปรูปร่างสี่เหลี่ยมแบบนี้ละกันเอาล่ะแล้วเราก็จะต่อกระจกโอเคโอเคเอาล่ะพอเราต่อมาได้แบบนี้แล้วทุกคนโอเคทุกคนไอ้ต่อไปก็จะเริ่มชั้น2เลยค่ะซึ่งชั้น2ก็ง่ายๆเราก็จะปูไปก่อนแป๊บนึงชั้น2น่าจะประมาณสักโอเคทุกคนฮะหลังจากที่งมๆแก้ๆอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงอะเนาะก็คือเรามาสรุปเลยละกันนี่ฮะสภาพฟาร์มเราตอนเสร็จก็ประมาณนี้เนาะอันนี้นะคะคือจุด AFK ที่อยู่สูงตอนที่ Y 201บล็อกนั่นเองและด้านล่างตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นกระจกอะเนาะไว้กันไม่ให้แก๊สมันมาเกิดนั่นเองและใช่ฮะตอนนี้นะคะฟาร์มสลามผมมีประมาณ5ชั้นใช่ไหมอ๋อไม่ใช่มีประมาณเอ้ย5ชั้นนั่นแหละโอเคฟาร์มสลามของตัวนี้นะคะมีประมาณ5ชั้นนั่นเองเนาะส่วนอัลลันโกเลมนะผมเพิ่มมาเป็น2ตัวแล้วนั่นเองนะคะตัวด้านล่างก็อย่างนี้เลยเนาะรูปแบบก็ประมาณนี้นะคะมันจะมีบล็อกอะไรตามนี้ตามที่คุณเห็นเลยเนาะเอาละไงก็ตามสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้เนาะใครชอบอ้อยไปที่เงียบดีกว่าชิวโอเคฮะนี่ก็ตามสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ทุกชมนั่นเองนะคะขอบอกเลยว่าฟาร์มแมกมาคิวนี้แบบเป็นฟาร์มที่ผมประสบความสำเร็จมากเลยเนาะและนี่คือผลผลิตที่ผมได้มาในไม่ช้านั่นเองฮะโอเค
ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วเจอกันบ๊ายบายครับผม